เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายนะครับ026786761นะครับ026786761นะครับแล้วก็ f a c e b o o k นะครับเข้ามาที่เอกพิยาแฟนเพจนะครับสายแรกมาเราอยู่แล้วครับเชิญครับสวัสดีครับครับขอแนวรับแนวต้านของ Uniq นะครับขอบคุณครับครับ Uniq คนะฮะ กลุ่มรับเหมานะฮะอยู่ในคิวก็แนวรับอยู่ประมาณเศษบาทครับแนวต้านอยู่ประมาณ12บาท70บทโดยประมาณครับเดี๋ยวนะครับวันนี้เอฟ Facebook เหมือนคำถะเหมือนเข้ามาแล้วมันแปลกๆดหนึ่งนะฮะมองมองไม่ค่อยเห็นชัดนักนะฮะเดี๋ยวนะฮะรับสิริสิริชัยมา29บาทถือลงทุน4ถึง6เดือนได้ไหม เดี๋ยวนะฮะ S R I C H A เออผมคิดว่าคุณตั้งใจจะรับเล่นเกงกำไรอยู่แล้วฮะ29บาบาทคือจุดต่ำเพราะฉะนั้นการรีบาวช่วงสั้นถ้าจะถือลงทุนจริงก็โอเคครับแต่ผมไม่ค่อยเชื่อว่าคุณจะถือลงทุนนะฮะเก,เกงกำไรแล้วผมบอกแนวต้านก็แล้วกันนะฮะแนวต้านอยู่ประมาณ32นะครับ31.50ถึงแล้วก็33-34ครับ MTLS ขอแนวรับแนวต้าน MTLS นะครับแนวรับแนวต้านแนวต้านอยู่12 50แนวรับอยู่เ้าบาทเก้าบาทห้ครับถ้าผ่านแนวต้านก็จะวิ่งแรงนิดหนึ่งครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะครับจะถามสามารถแนวรับแนวต้านค่ะได้ครับแล้วก็ซงแคอีกตัวนะคะรับแคกแนวรับแนวต้านค่ะขอบคุณคครับ สามารถนะฮะแนวรับอยู่35แนวต้านอยู่40นะครับซินเทกนะครับแนวรับอยู่2องบาทหกแนวต้าน3ามบาทสินะครับซินเทกสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะครับขอต้าน RS นะคะ RS นะครับได้ครับปตทค่ะไอเอสกับปตท,อปอทอขอบคุณค,ค่ะเดี๋ยวนะฮะไอเอสกับปตท ก็เป็นหุ้นที่ต้องถือว่ารีบาวแรงทั้งคู่นะฮะ IS ก่อนหน้าน,นี้ก็ใช้ได้นะฮะ IS แนวต้าน18นะครับถ้าผ่าน18ยังไปได้อีกนะครับปารทอแนวต้านอยู่340ถึง344นะครับเข้าใจว่าพรุ่งนี้ทดสอบอาจจะมีแรงขายออกมาบ้างนะครับสายยังได้นะครับแล้วก็ย้ําท่านผู้ชมนิดนึงจริงๆวันนี้ Facebook ผมแปลกๆนะฮะปกติเข้าแล้วมันมันจะเข้าได้เลยสายต่อไปเรนเชิญครับ สวัสดีครับอาจารย์เดียวถามสอพอนะคะกับ GC ค่ะแนวรับแนวต้านค่ะขอบคุณครับได้ครับพีทีอีพสอพอนะฮะแนวรับอยู่110แนวต้านอยู่ประมาณ125บฮะพ t g c ี GC แนวรับอยู่52แนวต้านอยู่57ครับอ่า Facebook วันนี้น่าจะมีปัญหานะฮะใครที่ส่งคำอ่าส่งคำถามมาทาง Facebook อาจจะผมไม่เห็นนะฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับ อาจารย์ครับผมอยากถามอาจารย์นิดนึงครับากให้อาจารย์วิเคราะห์นะครับในมุมมองของอาจารย์นะครับว่าในปี58เนี่ยการตลาดตลาดหุ้นจะเป็นไงครับในมุมมองอาจารย์นะครับผมผมว่าอาจารย์น่าจะผมวิจารวิจาร์เยอะแล้วฮะปี58เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับมุมมองอาจารย์นะครับครับครับปี58เนี่ยผมผมเล่าตั้งแต่เซตอินดัสทรีอะนะฮะเมื่อจัดเมื่อต้นเดือนนะครับถ้าถ้าท่านอยากดูย้อนหลังเดี๋ยว เข้าใจว่าจะมาออกในรายการนี้ออกไปแล้วยังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็หรือดูในเว็บไซต์ของเอกอินเวสท์เมก็ได้นะฮะวันนี้คุยยาวแล้วก็ต้นประมาณวันที่17มกราค,คมวันเสาร์ก็จะไปคุยที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับก็มีหลายๆท่านที่เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานอย่างเช่นคุณเทวินวงวานิดเนี่ยนะครับก็เป็น c ีอของปอทอสพก็จะมาเล่าเรื่องทิศทางพลังงานเ,าเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางพลังงานในปี58นะครับ ผลเอเลกเลิศล,ลัดนะครับก็จะมาคุยในเรื่องของนโยบายเรื่องพลังงานนะครับเ,เป็นเรื่องพลังงานล้วนๆแล้วผมก็จะไปเล่าเรื่องหุ้นปี58เพราะฉะนั้นถ้าว่างก็เรียนเชิญเพราะมันไม่มีค่าจ่ายฮะแต่คุณต้องเข้าไปลงทะเบียนในการเข้าดูที่เว็บไซต์เอกอินเวสเมนต์นะครับแต่ไม่มีค่าจ่ายถ้าคุณไม่ลงทะเบียนเนี่ยผมเข้าใจว่าที่นั่งน่าจะเต็มเพราะว่าห้องประชุมอาจารย์สังเวียนเนี่ยเข้าใจว่าจุไม่เกิน500ที่นะครับเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก ตอนนี้คนลงทะเบียนประมาณร้อยที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณรอถึงต้นปีหลังปีใหม่ผมเข้าใจว่าที่นั่งเต็มนะครับแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วไม่ไปเขาก็จะตัดชื่อเร็วนะฮะนะครับเขาจะตัดชื่อเร็วนะครับก็ต้องไปลุ้นกันที่หน้างานเพราะมันเป็นงานที่ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับถ้าจะฟังเต็มเต็มเนี่ยก็ต้องไปฟังวันนั้นแต่ถ้าถามผมเนี่ยว่ามันจะเป็นยังไงผมเคยเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าดีจะดีเลยถ้าแย่จะแย่เลย น้ำหนักเรียนตรงๆนะฮะน้ำหนักทางแย่เลยมีสูงกว่าครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับอาจารย์ครับครับเมื่อกี้บอกไอเอสเป็นแนวต้านแล้วก็วันนี้พอดีเห็นมันไม่ขึ้นนะครับเมื่อวานมีแนวรับเท่าไหร่ครับหุ้นอะไรครับหุ้นอะไรครับไอเอสครับผมได้ครับครับขอบคุณครับโอ้โหไม่ขึ้นวันเดียวแต่ก่อนหน้านี้ไม่ลงเลยนะครับ r s ก็เป็นหุ้นที่แข็งนะฮะแนวรับอยู่ประมาณ14-15ถึงบาทครับ r s ครับ นะครับพอดีเมื่อกี้เห็นเข้าใจว่าถามแนวต้านมาก็เลยนึกว่าตอ,อบเฉพาะแนวต้าน f a c e b o o k เข้าใจว่าวันนี้เฟ e บุ๊กผมอาจจะมีปัญหานะฮะเพราะว่าเข้าไปมันไม่สามารถเข้าได้เหมือนปกตินะครับเดี๋ยวพยายามที่จะรีเฟซดูให้มันทันในรายการนี่นะครับเพราะผมมีหลายท่านถามมาทาง Facebook นะครับ UOB uh, K H ราคานี้ซื้อลงทุน3ปีได้ไหมโอ้โ oh. ห ท่านลงทุน3ปีจริงหรือเปล่าฮะอันนี้้อแรกข้อที่2ท่านเก่งขนาดมองหลักทรัพย์3ปีว่าเป็นยังไงได้หรอฮะผมว่ายากมากนะครับเวลาลงทุน3ปีทาไมไม่ลงทุนหุ้นตัวอื่นๆที่คิดว่าจะไม่ตายจากไปจากตลาดหลักทรัพย์แน่ฮะไม่ใช่บอกหลักทรัพย์ไม่ดีนะอาจจะดีเลยหรืออาจจะไม่ดีก็ได้นะครับออพอดีวันนี้เข้าใจว่าทาง a c e b o o k เนี่ยตัวแพทเทิร์นมีปัญหานะฮะผมจะอ่านได้เฉพาะบางอันแค่นั้นเองสายต่อไปเรนเชิญครับ สวัสดีครับเชิญเลยครับไอ้นั่นแผนเอเชียว่ายังไงครับก็ครั้งก่อนอาจารย์บอกว่าอยู่แนวแนวต้านอยู่ห้าบาทแต่ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วครขอแนวรับแนวต้านกับยูวีครับครับแนวรับก็เป็นห้าบาทแนวต้านอยู่หกบาทต้นๆครับ,บอ่าวางสายด้วยนะฮะวางสายด้วยนะฮะสายอื่นจะได้โทรเข้ามาได้ยูวีแนวรับอยู่แปดบาทแนวต้านอยู่เก้าบาทจุดห้าจริงๆต้องย้านะฮะคนที่ เข้าใจเรื่องแนวรับแนวต้านผิดเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะแนวรับแนวต้านคืออะไรบางคนนึกว่าแนวรับคือจุดซื้อแนวต้านคือจุดขายไใช่นะฮะแนวรับเนี่ยมันคือจุดที่เชื่อว่าจะมีแรงซื้อกับเข้ามาในช่วงเวลานั้นนะครับแนวต้านก็คือคาดว่าจะมีแรงขายมากกว่าโปรติเวลานั้นถ้าเ้าเล่านิยามให้ฟังง่ายๆแนวรับแนวต้านไม่ได้แปลว่าจุดซื้อจุดขายนะฮะต้องย้ำตรงนี้ให้ก่อนนะครับสายน่าจะได้สักสายนะฮะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งฮะที่ กำลังจะทำโปรแกรมเรื่องเที่ยวช่วงเมษานะฮะอิตาลีใช้คำว่าโรแมนติกในอิตาลีเนี่ยนะครับก็คือจะเอาเมืองทั้งใหญ่เมืองทั้งเล็กแต่เป็นเมืองที่เน้นความโรแมนติกนะครับเมืองใหญ่ก็จะเน้นความโรแมนติกนะครับจะไปเที่ยวกันในช่วงเมษายนนะครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับถามบีแลนดะ์นาตานลรับแนละ้วก็อ,อีกตัวหนึ่งเอสซีเอสเซดได้ครับบีแลนด์นะฮะ แนวรับบาท60แนวต้านบาท80ครับ SC asset แนวรับอยู่ที่3บาท40แนวต้านอยู่3บาท70ครับจริงๆพ r o p e r หลังๆก็บทบาทไม่เริ่มเริ่มไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะสายนะ่าจะได้สายสุดท้ายนะฮะถ้ามีสายก็เรียนเชิญครับแล้วก็ฝากไว้2เรื่องฮะเรื่องโปรแกรมช่วงเดือนเมษานะครับจริงๆแล้วมีวน,วนะฮะพียแต่โปรแกรมยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมเล่าเล่าวันให้นะครับใครที่ ต้องการลาน้อยๆเนี่ยนะโปรแกรมนี้เหมาะเลยครับเพราะว่าไปวันที่8วันที่8เมษาเนี่ยนะคะคืนวันที่8แปลว่าวันที่8คุณยังทํางานได้กลับวันที่16เช้านะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเวลาค่อนข้างสวยนะฮะนะครับคุณลาเข้าใจว่าลาวันสองวันเองนะครับเพราะว่ามันเป็นเทศกาลช่วงสงกรานมาหาสงการานที่อยู่ทั้ง5้าวันนะครับ แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงสงการก็เลยต้องจองกันล่วงหน้านะครับทั้งทําวีซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่สายสุดท้ายเรียนเชิญครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับจะถามว่าคาราบาวนี่มีใจต่ํากว่าต่ํากว่าราคาจองนี่เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์แนวโน้มอะครับไม่รู้ฮะถามอย่างนี้ใครตอบได้มั้งฮะไม่รู้ครับแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยมันมันมีโอกาสน้อยอะฮะอ๋อมีโอกาสน้อยหมายถึงเพราะมันจองมันยี่สิบแปดบาทครับตอนนี้มาสามสองบาทห้าสิบอะฮะคุณครับผม แล้วยังไงฮะกําลังจะอยากให้เขาต่ำกว่าจองหรือยังไงฮะไม่ใช่ครับคือถามถามเป็นแนวโน้มอะครับอาจารย์แนวโน้มคือมีโอกาสน้อยอะฮะมีโอกาสน้อยเพราะว่าราคาพีโอเขาคงเซตติ้งมาในระดับหนึ่งแล้วฮะนะครับแต่ว่าว่าให้มันขึ้นแรงๆคงไม่อะฮะครับอ๋อครับครับคือคือโดยปกติเอาหุ้นโดยปกติแล้วกันที่ไม่ได้มีเกณฑ์เกินอะไรที่ผิดพลาดไปจากปกติเนี่ยในช่วงตลาดที่ไม่ได้ลงแรง โอกาสต่ํากว่าจองไม่ง่ายครับแต่ถ้าเกิดเป็นชูตลาดเหมือนวันจันทร์ที่ผ่านมาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเอาละครับวันนี้ครบถ้วนนะครับเวลาของรายการหมดแล้วครับอย่าลืมนะครับก็พรุนี้น่าจะคึกคักอีกวันหนึ่งแต่เมื่อใกล้ๆพันห้าร้อยสี่สิบแล้วตอนนั้นต้องระวังแล้วฮะนะครับอาจจะไม่ถึงนะฮะพันห้าร้อยสี่สิบแต่ว่าขึ้นจากนี้ไปแกปเริมหน่อยแล้วครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ